แขวนไว้ในรถอ่ะแจกันนี่มันเรียบๆไปไปทำลายหน่อยไปได้ครับโอเคโอ้ยนายศิลป์ครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับไอ้บวกเรื่องอะไรล่ะครับฉันบอกให้ไปทำเป็นลายเป็นเขียนลายเป็นลายกระดกลายไทยไม่ใช่ทำลายอันนี้อีกแล้วเหรอเตรียมเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับไอ้ทีมที่จะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเรียบร้อยครับคุณชายแต่น้ำแข็งแห้งล่ะโอ้น้ำแข็งแห้งล่ะก็นี่แหละครับมีปัญหานิดหน่อยครับคุณชายน้ำแข็งแห้งมีปัญหาครับมีปัญหาไงคืออย่างนี้ครับคุณชายน้ำแข็งซื้อมาแล้วแต่มันยังไม่แห้งเช็ดก่อนแล้วนะครับก็ยังไม่แห้งอีกผมก็เลยไปตากแดดนี่คุณชายเอาน้ำแข็งครับผมไปตากแดดใช่ครับช่วงข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามวันนี้แต่งตัวสปีชิกเลยนะก็ไปวัดไม่ได้ไปเดินตลาดให้ใส่สั้นแค่ไหนล่ะเออมันต้องรับรู้กันหน่อยนะไปทำบุญเมียไปสึกพระแล้วมันลืมอะไรอีกวะแล้วของสังคมอะไรกันครับป้าแปะอ้าวเฮ้ยอาสิงห์ลือจะซื้ออะไรก็รีบๆซื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะปิดร้านแล้วร้านจะเจ๊งเลยครับใช่จะบ้าแล้วว่าจะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดแค่นี้ถือกับปิดร้านเลยเหรออาแปะไม่น่าเชื่อคนขี้เหนียวอย่างอาแปะเนี่ยจะมีวันนี้กับเขาเหมือนกันตกลงชมหรือด่าวะชมสิครับอาแปะใครจะกล้าด่าอาแปะล่ะจะปิดร้านแล้วจริงๆโลกเอาอย่างนี้ไหมล่ะอาแปะอาแปะไม่ต้องปิดร้านให้ผมเนี่ยเฝ้าร้านให้ไม่ต้องห่วงผมเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทำงานที่นี่นะผมเคยเปิดร้านมาก่อนจริงเหรอจริงสิครับโอ้โหเหมือนสวรรค์มีตาฟ้ามีใจถ้าอย่างนั้นว่าฝากร้านกับลือด้วยแล้วกันนะไปแล้วไปแล้วแล้วลูกสาวเราไม่ฝากเลยครับไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไปทำบุญเบื่อที่ไหนมาไม่ได้ทำเยอะเอาไว้กินไว้ใช้เองครับผมเดี๋ยวชักหน้าไปเจอกันอีกครับผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเหลือจับลืมไปเลยนะครับวันนี้วันพระนะวันพระห้ามขายอะไรที่มันเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับครับไม่ดีนะแอลกอฮอล์ไม่ขายแล้วครับไม่ขายนะห้ามขายฝากด้วยครับผมพี่ครับครับเรียนกอล้างแผลขายไหมครับเอาเท่าไหร่ครับเหมาหมดเลยตอนนี้คลินิกต้องการใช้ด่วนนะครับเอาหมดเลยเหรอครับผมวันนี้วันพระนี่หนูครับผมไม่ขายไม่ขายไม่ขายอ้าวทำไมครับเขารณรงค์ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์วันพระแต่นี่มันกอฮอล์ล้างแผลนะครับเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็คือแอลกอฮอล์เหมือนกันนั่นแหละไม่ขายไม่ขายไม่ขายว่าไปซื้อก็ได้ไปหาซื้อร้านอื่นเลยเอ้าอาแปะอะไรทำไมมาเร็วจังไปทำบุญอ๋อลืมกระเป๋าตังค์ไงว่าแต่เมื่อกี้เมื่อค้าลูกค้าก็มาซื้ออะไรเห็นออกไปตัวเปล่าอ๋อเนี่ยจะมาซื้อแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยลีจะหมดอายุแล้วด้วยเดือนหน้าหมดอายุแล้วแตกไปเลยหน้าแตกไปเลยหน้าแตกทำไมอ่ะจะมาเมาหมดแต่ผมไม่ขายนะสิเอ้าทำไมลืมไม่ขายวะจะขายได้ยังไงอ่ะก็เอาแปะสั่งผมไว้ไม่ใช่เหรอวันนี้วันพระห้ามขายแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หมายถึงว่าไม่ให้ขายเหล้าขายเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์แต่แอลกอฮอล์อย่างนี้ไม่เหมือนกันแอลกอฮอล์นี่ก็คือแอลกอฮอล์วันยังค่ำเหรอครับเดี๋ยวเขาไปกินเมาล่ะมันจะดูไม่ดีนะวันพระวันนี้สงสัยอะไรสุดท้ายแล้วที่ลือเปิดร้านขายของเนี่ยสุดท้ายแล้วมันยังไงวะอ๋อก็เจ๊งน่ะสิครับซื้อกิจการวันไหนวันพระนี่แหละอ๋อเจ๊งวันพระเนี่ยนะเจ๊งวันพระเนี่ยอ้าวแล้วไปไม่ไปวัดแล้วเหรอครับก็ตัดสินใจเฝ้าร้านแล้วกลัวว่าจะต้องปิดกิจการวันเดียวกับลือนะงั้นผมไปวัดนะครับไปหาน้องจิ๊ดไปทำบุญด้วยกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันชาติก่อนเราเคียงร่วมเพียงเก็บเดี๋ยวตกลงจะห่วงลูกหรือห่วงร้านไหมสวัสดีครับวันนี้บ้านเราดูเงียบๆแล้วเนี่ยก็มันปีใหม่อะครับพี่ชายเล็กสาวใช้เขาก็เลยลากลับบ้านกันหมดเลยครับก็ปีใหม่ทั้งทีเนี่ยเขาก็กลับบ้านไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่น้องเขาบางทีลูกครับพี่ชายใหญ่ก็ไปเยี่ยมลูกค้าที่กรุงปารีสด้วยถ้าทางเขาดาวปีนี้บ้านเราจะเงียบเหงาหน้าดูแล้วเนี่ยท่านพ่อขาท่านนายเด่นฝากของฝันปีใหม่มาให้ค่ะนี่มีซองเลยสงสัยจะมีแคชเชียร์เช็คนะคะโชคดีจริงๆปีใหม่ทั้งทีมก็ต้องมีอะไรกันบ้างเนาะเท่าไหร่คะอ้าวที่มาจดหมายทวงหนี้นี่ลูก
ทนายมาทวงตังค์ท่านพ่อยังไม่ได้จ่ายเขาเหรอคะโอ้จะจ่ายแต่มันลืมว่าแต่นี่กล่องของขวัญใครครับเนี่ยอ้าวนี่ไม่ใช่ของพวกเราก็ไม่ใช่นะครับถ้านับจำนวนแล้วอะครับไอ้กล่องนี้มันจะเกินมากล่องหนึ่งพอดีเลยครับพี่ชายเล็กครับอ้าวเอ๊ะกล่องของเอ๊ะแล้วนี่ถ้าจะว่าของหญิงน้อยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าหญิงน้อยเพิ่งออกไปซื้อของขวัญแล้วยังไม่ได้กลับเข้ามาเลยใช่ใช่แค่นี้ก็เกินมีเสียงนาฬิกาด้วยค่ะอะหรือว่าจะเป็นระเบิดระเบิดว้ายทุกคนไม่ต้องตกใจเป็นกล่องของขวัญของผมเองอะไรเนี่ยในเสียงเนี่ยผมจะมาจัดฉลากด้วยก็ไม่บอกตั้งแต่แรกพวกเราตกใจหมดเลยเนี่ยก็กำลังจะเดินเข้ามาบอกอยู่นี่ไงผมร่วมด้วยนะครับโอ้โหต้องเป็นอกตกใจไปมากครับผมไม่มีระเบิดหรอกเลยรู้เลยว่าเป็นนาฬิกาปลุกอ้าวอย่าเพิ่งบอกเฉลยสิครับอันว่าเรามาคิดเกมเล่นกันดีกว่าไหมคะจะได้แก้เซงก่อนเขาดาวจูเนียร์เสนอครับปิดตาตีหม้อเกมนี้เลิกไม่คะยังว่าแต่ตีหม้อตีปีปู่ก็ตีไม่ไหวแล้วเอาเอามาชวนใครอ่ะชวนใครเป็นพ่อแม่ลูกจูเนียร์เขาไม่พูดด้วยเหรอจูเนียร์เล่นเป็นลูกใช่แล้วเกมก็ได้1เกมก็แม่ลูกก็น่าเล่นครับอยู่ไหนฉันอยู่นี่ถามเธอเฮ้ยอ๋อทุยของเต็มดาริบัมมาพี่หญิงน้อยคะจ๋าพี่กับพี่ชายสังไปซื้อของขวัญไว้เตรียมจับวันปีใหม่แล้วล่ะค่ะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยไปซื้อที่ไหนกันเนี่ยพี่โบเบ้ค่ะฮะพี่โบเบ้อะคะอืออุ้ยใจใจยักษ์จะหนักของจะแพงกว่าจะยามพยากรณ์ใช่ไหมคะของเนี่ยนะคุณค่าของของขวัญเนี่ยมาอยู่ที่การตั้งใจให้มากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ราคาค่ะของหรอกเว้ยนางตาหวานใช่ค่ะตอนแรกนะคะยีนุชกะว่าจะใส่ทรูพีซและผูกโบไปให้พี่ชายเล็กแกะกล่องค่ะ คิดไปคิดมาไว้ให้พี่ชาเลสเซอร์ไพรส์เป็นมาริชาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กล่องพร้อมเพื่อแกะเอ๊ะตาหวานกับพี่น้อยถอนในใจทำไมครับตาหวานไงจอนใหญ่ใจโยกแกงคุณชายเล็กอะค่ะโยกเรื่องอะไรอะอ๋อก็ยกอกแกงคุณชายเล็กที่มีคู่มั่นอย่างคุณหญิงนุชชอบหาเรื่องมาเจอไปได้ตลอดเวลาค่ะใช่พี่หญิงน้อยก็คิดเหมือนตาหวานเลยจริงพี่ชายสานะคะจริงถามจริงๆน้องหญิงนุชยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะค่ะแต่ว่ากล่องเนี้ยพร้อมอยากให้แกะแล้วพร้อมแล้ววันนี้วันนี้จะแกะจองเพลงอะไรเนี่ยแล้วมันเก็บสดสดเลยเก็บไว้ทำไมอะพี่กลัวว่าเขาแกะออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะกลบเลยคำสั่งก็กล่องน้องนะไม่ใช่กล่องแมวสวัสดีวันปีใหม่เอ่ยเย้ก็จริงเลยลูกแม่นั่นมาเรียวสวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกท่านแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้นิวเยียร์พี่ชายเล็กรออยู่นู้นนานไหมคะไม่ครับไม่นานเลยใช่ไหมคะไม่ได้รอเลยครับคิดว่าหนูจะไม่มาได้ทำไมเซอร์ไพรส์ตลอดเลยอ่ะก็แล้วแต่หญิงนุชจะตีความแล้วกันครับเอาละปีใหม่อ่ะนี่เตรียมของขวัญกันมาครบทุกคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะได้จับฉลากกันสักทีครบหมดแล้วครับใช่ค่ะครบหมดทุกคนเลยเกินมาด้วย2ประธานโทษนะครับคุณท่านครับ
มีพิซซ่ามาส่งครับเด็กกินพิซซ่าใครสั่งพิซซ่าล่ะไม่ทราบครับแต่ที่ทราบแน่ๆคือไม่ใช่ผมนะครับคุยกันเองแล้วกันนะครับโอ้ยใครจะสั่งก็ไม่สนแล้วหญิงแม่น้อยกำลังอยากกินพอดีเลยเอามาสิใครจะจ่ายตังค์ล่ะขอดูหน่อยสิคะมีอะไรบ้างเนื้อกล่องสุดท้ายพอดีเลยครับอยากกินพิซซ่าหน้าย่านี่พิซซ่าหน้าอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าปืนอะไรมันอยู่ในความสงบเนี่ยนี่คือการพูดต้นโอ้โหหญิงแม่มีเซอร์ไพรส์ปีใหม่ด้วยมีการแสดงเงี้ยเห็นบอกหญิงนุชเลยเนี่ยหญิงนุชก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยนี่มันอะไรคะนี่นี่เล่นจริงตบจริงเลยเหรอหญิงนุชไม่ใช่จีจ้านะคะก็บอกแล้วไงนี่คือการปล้นปล้นคุณต้องการอะไรเนี่ยบอกผมมาเดี๋ยวนี้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนเขาอยู่ลาดพร้าว71น่ะถ้าจำไม่ผิดนะแถวเลยไปอีกนิดนึงแฮปปี้แลนด์น่ะว่าหญิงนุชอันนั้นมันสมบัติเมทานีหรือเปล่าหลอกเล็กๆไปเลยบอกผมมานะว่าพวกคุณเอาสมบัติไปซ่อนไว้ที่ไหนผมต้องการสมบัติของบ้านนี้จะบ้าเหรอสมบัติพวกฉันยังไม่ได้แบ่งกันเลยพวกเราเป็นใครเองก็ขอรับเรื่องฉันยอมรับเธอโอ้ยน้อยรักษามารยาทหน่อยสิลูกมารยาทอะไรหญิงแม่จะตายว่าเอาละเอาละเอาละบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าสมบัติอยู่ที่ไหนไม่งั้นนะทุกคนตายตายเลยเหรอหญิงแม่บอกไปสิว่าอยู่ที่ไหนถ้าพ่อบอกไปสิเขาไปอยู่ที่ไหนทีนี้ห้ามใครในที่นี้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็ตายเอาละทีนี้บอกมาว่าสมบัติอยู่ที่ไหนโทษทีลืมไปว่าปิดปากเขาไว้เอาละหุบปากเอาแน่ฉันจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าสมบัติอยู่ที่ไหนบอกมาไม่รู้ไม่รู้ยังงั้นเหรอฉันไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะนี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นตายไม่รู้อ่ะนี่จะทำอะไรฉันอ่ะให้เกียรติความเป็นคู่มั่นของฉันด้วยคู่มั่นใครคู่มั่นของแกแล้วไงหล่อที่สุดไอ้หน้าหล่อเนี่ยนะคู่มั่นแกโตเลยสิโอ้ยยังเขาไม่ได้มีคู่มั่นอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยไหนดูซิว่าบ้านนี้มันมีสมบัติอะไรบ้างเอาไปทีนี้บอกมาสิว่าตู้เซฟน่ะอยู่ที่ไหนโอ้ยเป็นงูแกก็โดนกัดไปแล้วก็อยู่ข้างหลังแล้วไงตู้เซฟรหัสเหรอบอกมาสิไม่รู้แกจะไม่รู้รหัสตู้เซฟได้ยังไงก็มันไม่ใช่ตู้เซฟของฉันน่ะนี่มันตู้เซฟพี่ชายฉันนี่ตู้เซฟพี่ชายเหรอก็แกเป็นพี่น้องกันแล้วแกจะไม่รู้รหัสกันได้ยังไงบอกฉันมาดูนี่ก็เขาไม่เคยบอกจะไปรู้ได้ไงเล่านี่คือคู่มั่นของแกใช่ไหมถ้าหากว่าแกไม่บอกแล้วก็ฉันจะทำร้ายคู่มั่นของแกไม่รู้จริงๆนี่จะบอกได้ยังไงเล่าไม่รู้ใช่ไหมไม่จะบอกหรือไม่บอกพี่เฉยค่ะอย่าบอกมันค่ะเป็นตายร้ายดียังไงก็อย่าบอกมันค่ะไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆใช่ไหม
พี่จะเล็กคะพี่ไม่บอกมันนะคะอย่ายอมนะคะจะบอกหรือไม่บอกก็ฉันไม่รู้รหัสจริงๆไม่รู้รหัสเออมันรู้รหัสไม่รู้พี่จะรู้หรือยังพี่จะเล็กคะลองนึกดูสิครับเผื่อจะนึกออกก็พี่ชายใหญ่เขาไม่เคยบอกไว้เลยฉันก็ไม่รู้จริงๆอ่ะไม่เคยบอกใช่ไหมทีนี้รู้ได้ยังพี่จะเล็กคะสักตัวสองตัวก็พูดมาก่อนค่ะคุณอาครับทำใจดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลคุณอาเองแต่ยินุชเจ็บมากเลยนะคะทีนี้ก็บอกมาได้แล้วบอกมาสักทีถ้ารู้ก็บอกไปนานแล้วล่ะไม่รู้จริงๆโอ๊ยพอเถอะค่ะโอ๊ยหยุดทำร้ายหญิงอยู่ได้แล้วเราจะพูดตั้งนานแล้วนะถ้ารู้อย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้ไม่รู้แล้วพูดทำไมรู้แล้วพูดไม่พูดก็ได้ค่ะพี่เจเนตลองนึกมาก่อนค่ะตัวสองตัวก็พูดออกมาเลยค่ะนุ่นไม่ไหวแล้วนะคะรหัสอาจจะเป็นเดือนปีเกิดของคุณชายใหญ่ก็ได้นะคะเดือนปีเกิดไม่แน่ลงอะไรอ่ะปีเดือนเกิดสองสี่อุ้ยไม่ถึง24หรอกครับผมว่าน่าจะสัก2508ละมั้ง2508ไปกดที่2508เออ2508นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยกับพี่ชายใหญ่อ๋อนี่ที่บอกว่าซุ่มไปเกาหลีนี่ที่ไหนได้จะไปทำศัลยกรรมนี่กะเอาให้หน้าเหมือนแบทพิตเลยเนี่ยโอ้โหถ้าพี่ชายใหญ่เป็นแบทพิตได้อ่ะยีนุก็เป็นแองเจลิน่าโจลี่ได้สิคะโถ่เอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบ้านนี้เนี่ยมันจะมีสมบัติมีค่าบ้างไหมเนี่ยฉันมาเที่ยวเล่นไม่ใช่บ้านฉันน่ะโถ่เอ้ยบ้านนี้มันยังไงเนี่ยเงินไม่มีสักบาทเอาของก็ได้วะเผื่อจะมีของมีค่าอะไรไปขายได้บ้างนี่ครับผมไม่ใช่คนบ้านนี่ปล่อยผมไปเถอะกันถังเอาตัวรอดจริงๆเลยปากเดี๋ยวไม่รักเลยนี่อะไรเนี่ยหนังสือการ์ตูนของใครเนี่ยของเขาเองจ้ะ อะไรไอ้ตัวเนี่ยอ๋อนี่แกเล่นหนังสือการ์ตูนมาจับฉลากเหรอเอาเปรียบว่ะโอ้น่าเกลียดที่สุดเลยไหนบอกแม่ใช่ไหมว่าให้ลงทุนกันเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันไงล่ะนี่มันเรื่องเนี้ยครับคนเขียนคนเดียวกับแสลมดังเก็บอีก10ปีนี่ขายเป็นพันแน่ครับไอ้เนี่ยนั่นเป็นพันครับเฮ้ยอู้อย่าทำลูกฉันอย่าทำลูกฉันอย่าโถ่เอ้ยโอ้ยมันรักคิดมันได้กระตุนมาจับฉลากดูอันนี้สิ หนักซะด้วยนะเนี่ยถ้าทางจะมีของมีค่าอยู่ข้างในแกะเลยดีกว่าว้ายโอ้โหนี่อะไรเนี่ยช้อนส้อมใครเอาช้อนส้อมมาจับฉลากโอ้ยไม่ใช่ของหญิงนะคะท่านพ่อของผมก็ไม่ใช่ของไม่หญิงไม่ใช่ของตาหวายมันก็ง่ะให้อย่างนั้นก็แปลว่านี่ของคุณนะสิใช่ก็ได้อุ้ยยิงอุ้ยเอาช้อนส้อมมาจับฉลากว้ายเอาช้อนส้อมมาจับฉลากนี่คิดอะไรเราอะไรคิดกับพี่หญิงน้อยสงสัยอ่ะหยอกแก้มคิดมั้งคะน้ำตาหวานโอ้ยนี่ไม่มีปัญญาจะเอาอะไรที่มันมีค่ากว่านี้มาจับฉลากแล้วหรือไงเนี่ยฮะดูกล่องนี้สิหวังว่าคงจะมีอะไรที่มันมีค่าบ้างนะเนี่ยไหนเนี่ยเฮ้ยเห็นเนี่ยใครเอาปลาจับอะไรเนี่ยโอ้ย
อะไรอะอะไรอะไรอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่รองเท้าตาทางจะเป็นมือสองเลยนะเนี่ยกลิ่นด้วยของใครเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ของปู่แน่นอนปู่ทนไม่เหม็นหญิงก็ไปซื้อของแบบนี้นะคะท่านพ่อโอ้ยของใครนะยอมรับมาซะดีๆขนาดรองเท้าเหม็นขนาดนี้เจ้าของต้องเน่าแน่เลยไม่ใช่ของจ้าหวานเหมือนกันค่ะไอ้รองเท้าแบบนี้เนี่ยนะมันสวยนะมันเหมาะกับวัยรุ่นใส่เลยอะไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนเรามองให้ก็ได้นี่เราไปซื้อที่สะพานอังคารสะพานโสด199บาทนะไม่กินอะไรนะกินนุ่นๆไอ้ไหนก็ของแกเองใช่คุณสั่งคะทำไมทำอย่างเงี้ยเอารองเท้ามือสองมาจับเสื้อบ้านหญิงน้อยได้ยังไงอ่ะนี่มันถึงแพงไหนก็ไม่ได้เฮ้ยโถยโถยโถยนี่มันคลองถมหรือว่าบ้านของคนผู้ดีมีระดับกันแน่เนี่ยฮะอันนี้มันยี่ห้ออีวิสุกำลังดังมากเลยนะอีวิสุเจ้าครับว่าไงเจ้าออนอะไรนะอาจจะต้องพาไปรักษาที่เมืองนอกเลยเหรอปอนใจเย็นๆก่อนนะพี่กำลังพยายามหาลู่ทางอยู่นะจ๊ะถ้างั้นแค่นี้ออนก่อนนะออนเอาไว้พี่หาลู่ทางได้แล้วเนี่ยพี่จะรีบโทรไปนะจ้ะอะไรกันนี่พวกแกมาฟังฉันโทรศัพท์ป่ะอยู่กันเงียบๆเลยส่งเสียงดังสวัสดีครับคุณตำรวจครับครับสวัสดีครับผมครับไม่ทราบว่ามาถึงที่นี่มีอะไรเลยครับอ๋อก็มาตรวจเหตุการณ์ตามปกติครับอ๋อคือช่วงนี้มันช่วงปีใหม่เนี่ยครับผมขโมยกระโจนมันเยอะก็เลยมาตรวจตาดูแลความเรียบร้อยหน่อยครับครับผมบ้านหลังนี้หลังใหญ่นะครับใหญ่ครับทำไมไม่มีคนอยู่เลยครับโอ้มีครับมีคนอยู่เยอะเลยครับนี่กำลังจะเตรียมงานจัดงานปีใหม่อยู่นะครับจะจัดงานฉลองปีใหม่แต่ทำไมบ้านมันถึงเงียบผิดปกติอย่างนี้ล่ะครับอ๋อคนที่นี่ไม่มีคนปกติสักคนนะครับคุณตำรวจครับไม่มีคนปกติสักคนนอกจากผมคนเดียวเท่านั้นครับยังไงให้ผมเข้าไปตรวจดีกว่านะครับเกิดมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นมาจะได้แก้ไขได้นะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับนี่นะครับผมว่าผมเข้าไปดีกว่าครับเมื่อ 2-3 วันนี้นะครับมีคนปลอมตัวไปส่งพิซซ่านะครับไปขโมยลักทรัพย์ในเซฟเขาเจ้าของสูงเงินไม่ต้อง 2-3 ล้านบาทเลยครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากที่นี่รักษาความปลอดภัยดีนะครับผมดูแลเองครับที่นี่ครับตกลงว่าไม่ต้องให้ผมเข้าไปตรวจนะครับไม่ต้องครับงั้นขอบคุณมากครับในความร่วมมือครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับครับผมเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้เหงื่ออ๋อหรือว่านั่นไงนึกแล้วต้องเล่นเกมกันอยู่ใช่ไหมครับตัวแล้วยังทำตัวเหมือนเด็กทั้งหัวงอกหัวดำหัวดำนี่พอทนหัวงอกนี่ผมว่าน่าจะเข้าวัดเข้าวาได้แล้วนะครับอ่านหนังสือธรรมงธรรมะอย่างเงี้ยท่านสังก็เล่นกับเขาด้วยหรือนี่โอ้ยอารมณ์ดีจังเลยถ้าผมเปิดออกนี่จะผิดกติกาไหมนี่ไม่ผิดหรืองั้นผมลองเปิดไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวผิดกติกาตาหลานนั่นแก่ๆได้เหรอมีตั้งแต่มาเล่นแก่ๆได้ยังไงครับผมเข้าใจแล้วครับขอให้เล่นสนุกกับเกมนะครับหาความสำราญกันให้เต็มที่นะครับตามสบายนะครับเดี๋ยวผมเอาของคุณชายใหญ่ไปเก็บก่อนนะครับตามสบายครับหาความสำราญกันให้เต็มที่ครับผมไปนะครับWoo!
ได้เหมือนกันนะกังหอยอ่อนจ๋าคือพี่กำลังเคลียร์งานอยู่นะแล้วลูกของเราเป็นยังไงบ้างอะจ๊ะไม่ต้องกังวลนะพี่สัญญาจ้ะว่ายังไงพี่จะต้องหาเงินพาลูกไปผ่าตัดที่เยอรมันให้ได้นะจ๊ะอ่อนดูลูกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่จะรีบตามไปที่โรงพยาบาลนะฮัลโหลคุณชายใหญ่เลยครับครับไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณชายใหญ่เรียบร้อยดีครับพวกเขากำลังสนุกกันเต็มที่เลยครับคุณชายใหญ่นี่กะว่าเอาของมาเก็บเสร็จผมก็จะไปเล่นกับเขาเหมือนกันนะครับคุณชายขอรับคุณชายไม่ต้องห่วงขอรับทำงานไปเถอะขอรับคุณชายสวัสดีปีใหม่นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บตรงนี้นะครับอ้าวตายหมดคุณชายเล่นอะไรกันหรือครับเนี่ยเล่นเกมเก้าอี้อะไรครับปิดปากรับจมูกครับเดี๋ยวผมแก้มาให้อย่าบอกใครนะบ้านเราโดนปล้นนี่สิฮะบ้านเราโดนปล้นสัญญาที่ดีเดี๋ยวโจรรู้ทำไงโทรแจ้งตำรวจดีไหมครับไม่ต้องโทรทั้งนั้นน่ะแก้มัดฉันก่อนตอนนี้แก้มัดก่อนแก้ตรงไหนล่ะคุณชายแก้ไปเลยเนี่ยเชือกเนี่ยโอ้โทรศัพท์พวกเราทุกคนก็โดนมันยึดไปหมดแล้วโทรศัพท์ที่บ้านก็โดนมันตัดผมก็เพิ่งตังค์หมดไปได้ตังค์เดือนน้อยให้เดือนผมเยอะๆสิครับก็เดี๋ยวบอกพี่ชายใหญ่ให้เอาเร็วๆแก้มัดก่อนบอกก็ไม่ได้ขี้เหนียวขนาดนั้นคุณนันเป็นไงบ้างครับเจ็บตรงไหนบ้างครับนะครับขาโอ้ยไม่ค่ะคุณชายเลยไม่คุณชายนะคะผมไม่เป็นไรครับผมโอเคครับงั้นอันนี้คนอื่นในบ้านจะเป็นไงบ้างเราไม่รู้ผมว่าเราไปดูคนอื่นดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับคุณชายเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงจากห้องส่งแค่เลยค่ะเฮ้ยไปดูกันเถอะค่ะไปเราไปดูกันดีกว่าบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่ารหัสเซฟนี่คืออะไรไม่บอกเป็นตายยังไงก็ไม่บอกถ้าไม่บอกทุกคนตายจูเนียกลัวจริงแล้วนะคะร้องอยู่ได้กลัวทุกคนนั่นแหละไอ้อ้วนด้วยลำคาน้อยรักษามารยาทหน่อยสิลูกอ๋อคุณหญิงแม่คะยาจ่ามายาญาติจอนเงี้ยเหรอคะนี่นางตาหวานพวกฉันจะเป็นผู้ดีก็จริงนะแต่สถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องรักษามารยาทกันทั้งนั้นแหละยิ่งแม่ครับรักษามารยาทด้วยครับเสียงดังเกินไปแล้วเอาล่ะคุณผู้ดีทั้งหลายทีนี้จะบอกได้หรือยังครับว่ารหัสเซฟเนี่ยคืออะไรไม่ล่ะจะบอกหรือไม่บอกฮะถ้าไม่บอกเนี่ยจะเตรียมตัวตายได้เลยนะไม่บอกเป็นตายยังไงก็ไม่บอกไม่บอกใช่ไหมถ้าหากว่าแกไม่บอกคนที่แกรักจะต้องเจ็บตัวเขาไม่ได้รักฉันนะไอ้ปูก็ไม่เคยรักสักคนเฮ้ยไม่นะไม่นะเป็นไรมากไหมอันนั้นห่วงน้อยเหรอคะ
ปืนเขานั้นมันต่างอ่ะตัวน้อยมันก็ได้เฮ้ยนี่เสียเวลาจริงเลยแกรีบบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่ารหัสเซฟคืออะไรเอาหน้าไอ้หนุ่มมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยจาแกก็ได้ไม่ค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วบอกมาเดี๋ยวนี้มีกันทุกคนตายโอ๊ยอย่าเฮ้ยหยุดตรงนี้นะเฮ้ยระวังใส่เล็กระวังเฮ้ยๆๆๆอย่าแล้วอย่าแล้วเว้ยเฮ้ยๆๆอย่าเข้ามานะไปเรียกเขาทำไมทำพี่อันน่ะใส่นะไอ้ตอนมาใส่แล้วระวังนะอย่านะอย่าทำอะไรคุณอาน้องกล้วยยิงไปเลยไทเล็กไม่ต้องห่วงผู้หญิงยิงไปเลยไม่ต้องห่วงนางอาดมันอย่าเลยไม่งั้นยังนี่ตายตายคนเดียวไม่เป็นไรหรอกไทเล็กตายคนเดียวไม่เป็นไรปล่อยนางอาดมันตายไปเฮ้ยคุณปังนะทำอะไรคุณอาน้องกล้วยเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยอยากเห็นนางนี่ตายเหรอจัดการเลยไทเล็กตายคนเดียวพวกเราล่าเป็นอะไรไปเล่าอย่าเลยใช่เลยทำอะไรคุณอาน้องเว้ยไทเล็กก็คิดหนักอยู่นั่นน่ะไม่รู้จะห่วงมันทำไมคุณดูมใจเย็นๆแล้วลองมาเจรจากันแบบสันติดีไหมล่ะอย่ามาเสียเวลาเนี่ยส่งเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นในนี้ตายนี่ถามจริงเหรอแกจะเอาเงินไปทำอะไรโถ่เอ้ยสัญชาติโจรแบบนี้มันจะเอาเงินไปทำอะไรนอกจากไปเสียค่าพนันบอลน่ะสิแต่หญิงว่ามันเอาไปซื้อยามากกว่าค่ะหญิงแม่โถลูกผมกำลังป่วยหนักผมต้องการเงินไปรักษาลูกว่าไงนะลูกคุณกำลังป่วยเหรอใช่ลูกผมต้องไปรับการผ่าตัดที่ต่างประเทศผมต้องใช้เงินเดือดด่วนที่สุดโอ้ยต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้โถเอ้ยผมไม่มีรถอ้าวจะจบกันนะเนี่ยแล้วคิดแบบอื่นไม่ได้แล้วเหรอทำไมถึงต้องมาป้อนคนอื่นเขาด้วยฮะมันคิดถูกแล้วเหรออย่างเงี้ยก็ทำยังไงได้ในเมื่อวิกฤตมันเข้ามาหาผมแล้วที่ผมไม่มีเวลาที่แก้ไขปัญหาแบบเนี้ยใช่ผมทำยังไงล่ะก็เอางี้สิพนมก็ปล่อยพวกเราทั้งหมดเนี่ยแล้วฉันเนี่ยจะเป็นเจ้าของค่ายเองโอ้ท่านปู่จะเปิดค่ายมวยเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายเฮ้ยผมไม่เชื่อพวกคุณหรอกส่งเงินมาดีกว่าแล้วผมจะปล่อยนางนี่ไปเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นครับท่านปู่ช่วยได้จริงใจเย็นนะไม่มีรถท่านปู่ก็ช่วยได้ว่าไงเจ้าออนฮะอะไรนะลูกเราไม่ต้องไปรักษาที่ต่างประเทศแล้วเหรอว่าตอนนี้ลูกเราเป็นไงบ้างอะยังขยับเฮ้ยยังยับเฮ้ยเฮ้ยมีนมาเฮ้ย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 โทรศัพท์โทรศัพท์ฉันจะคุยกับเมียฉันปล่อยฉันปล่อยฉันฉันจะคุยกับเมียฉันฉันอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างเลยยังขยับเฮ้ยจะตลกไปถึงไหนไอ้สิ้นเขาเลยหยุดเรื่องเองนะขยับตัวนั่นนะตลกไปถึงไหนพอแล้วโอ้ยอยู่เฉยเลยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาผมขอคุยกับเมียผมก่อนได้ไหมไม่ต้องคุณนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมครับขอแมนสุดๆไม่ออกนอกหน้าผมต้องขอโทษทุกๆท่านด้วยนะครับที่ทำแบบนี้ทำอะไรไปแล้วผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงล่ะดูสิใช่แม่ไปปล้นคนอื่นเขาเอาเงินไปรักษาลูกแล้วตัวแกก็ต้องเข้าคุกคุ้มเลยเนี่ยนั่นสิคะถ้าเกิดลูกคุณรู้เนี่ยคงเสียใจไม่น้อยเลยนะคะที่พ่อต้องติดคุกแบบนี้ยังได้ยังแบบยังมากเลยพี่ถามว่าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมคงไม่ทำแบบนี้หรอกครับบอกโดเรมอนสิครับเดี๋ยวโดเรมอนจะพานั่งทานแมชชีนย้อนเวลากลับไปโอ้ยอ้วนตลกจังตลกจังดูเวลามันให้เขาลังแตนเดี๋ยวปล่อยแตนต่อยโนกเลยครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอพาพี่หาไปสอบปากคำนะครับค่ะเชิญเลยครับคุณตำรวจขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับบายบายครับทุกคนจะไม่ปรบมือให้ผมเลยเหรอครับแต่มันเรื่องอะไรนี่คือผลงานของผมนะครับถ้าไม่มีผมจ้างคนจับโจรไม่ได้จะตบหน้าให้นะไม่ว่าฝีมือแกนั่นแหละที่พาโจรเข้าบ้าน
ใครจะไปรู้ว่าหญิงแม่เห็นมันหล่อดิผมนึกว่าคนหล่อไม่เป็นโจรไปเลยไปเลยไปไปครับผมผมไปแล้วผมคนทั้งมาร้องเรียนแล้วตบหมดก็หมดโศกไปทีเนาะนั่นน่ะสิคะที่ผ่านมาเราก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปกันแล้วกันนะคะท่านพ่อว้ายตายแล้วไม่ล่ะเตรียมจะถึงเที่ยงคืนแล้วเรามานับถอยหลังกันดีกว่าว้ายแล้วมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยมาเอาน้องสาวผมไปไหนอ่ะหญิงนุชน่ะใครเห็นหญิงนุชน้องสาวผมบ้างหญิงนุชแท้ไหมอยู่แถวไหนล่ะฮะอยู่เนี่ยว้ายว้ายว้ายมาแล้วหญิงนุชหญิงนุชเป็นไงบ้างครับหนูไม่มีแรงต้องการกำลังใจหญิงนุชครับหญิงนุชไปนั่งก่อนครับไปนั่งก่อนหญิงนุชไปนั่งก่อนครับพี่จะได้หรอครับหญิงนุชอ่อนแอมาเลยค่ะตอนนี้นั่งก่อนครับหญิงนุชไปโดนอะไรมาหญิงนุชหญิงนุชไปไหนมาคะท่าเนี้ยกระทืบหญิงนุชซ้ำอีกรอบนึงเองได้นะคะจะดีเหรอคะหญิงนุชไปช็อตค่ะโอ้ยเจ็บมากเลยอ่ะตรงนี้แหละครับหญิงนุชเจ็บตรงนี้ต่อครับตรงนี้โอ้โหหมดเคราะห์หมดโศกกันไปแล้วทีนี้นับถอยหลังกันได้แล้วนะท่านปู่ครับทุกคนได้เวลาแล้วนับถอยหลังกันดีกว่าเดี๋ยวเป็นต้นเสียงให้เลย5 4 3 2ช่วงข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามป้าตกลงจะเอากระจกแปดเหลี่ยมมาติดตรงไหนดีจะติดตรงไหนก็ติดไปสิวะตรงนี้ดีไหมต้องให้บอกโตป่านนี้แล้วติดตรงนั้นแหละจะได้ชักทอดที่ไปที่บันไดนะสิ่งชั่วร้ายจะได้วนเวียนอยู่ในบ้านจะบ้าแล้วมันต้องติดแล้วออกจากในบ้านเนี่ยสะท้อนความชั่วร้ายออกไปความชั่วร้ายจะได้ไม่เข้ามาในร้านลูกค้าจะได้มีเยอะจริงเหรอป้าเออเป็นไรเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้วของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะอย่าไปเล่นทะลึ่งตึงตังลือเนี่ยเล่นกับของไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าอีกแล้วกระจกแปดเหลี่ยมเขาแค่สะท้อนสิ่งทั่วร้ายคงลีไปส่งจะเป็นอะไรสนุกดีเหมือนกันไปติดหน้าร้านเลยน่ารักนะดูมุมดีๆนะลูกค้าจะได้เข้าร้านเยอะๆลืมไปสนิทเลยนะบางครั้งนะไอ้เรื่องโชคลังเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่ไล่นะลือก็เหมือนกันนะคงเราเนี่ยถ้าลืมมาทั้งบรุษแล้วไม่เจริญหรอกซักผ้ามั้งพี่ซักผ้าเหรอพี่ช่วยล้างมั้ยครับผมมาแปะมาใกล้ๆนี่เลยไม่ต้องไปอยู่ใกล้ลูกสาวอ่ะสบายดีซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรครับมาแปะไม่ซื้อแล้วมาทำไมมาตามหาหัวใจเหรอที่นี่ไม่มีที่นี่มีแต่หัวตะกั่วเอาไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปเอามาให้ไม่ครับเออเอาแปะครับแล้วกระจกเอาไปติดที่หน้าร้านทำไมนะครับเนี่ยกระจกแปดเหลี่ยมเป็นกระจกโชคลางสะท้อนสิ่งชั่วร้ายออกไปจากร้านไงลูกค้าจะได้เข้าร้านเยอะๆไม่เหมือนทุกวันเนี่ยมาวันละไม่กี่รายผมว่ามันเกี่ยวกับบรรยากาศในร้านเนี่ยครับทำไมมันมืดๆทึมๆยังไงเราก็ไม่รู้จริงเหรอใช่ครับแต่มันยังมีทางแก้นะแปะทางแก้ยังไงวะหน้าม้ารู้จักหน้าม้าไหมหน้าม้าครับจ้างหน้าม้ามาเยอะๆตั้งมายุลาไม่ใช่หน้าม้าคือจ้างคนมาเยอะๆเหมือนโรงลาบยะโสใช่ใช่ไอ้โรงลาบยะโสนะใครเห็นแขกเขาเยอะๆเยอะเยอะทุกวันเลยนั่นแหละหน้าม้าล้วนๆแล้วจะได้หน้าม้ายังไงวะไม่ยากผมมีหรือจัดให้เหรอจัดให้เอาประมาณไหนล่ะแบบไหนก็ได้แต่เอาเยอะๆเอาเยอะๆไม่ต้องห่วงอะแปะผมจัดให้แม่เราคนกันเองแข่งกับลงลาบยะโสธรทีนี้ตายมั่มตายตายเฮ้ยอาเตียงลืมมาหน้าอยู่นี่วะทำไมไปขายของมีอะไรว่ามาป้าก็ดูเอาเองดีดูอะไรก็ล้างเย้เฮ้ยลืมเข้าไปในร้านวัวอะไรยังไงวะให้ผมมานั่งตรงนี้ครับใครมันกล้าให้ลิ้นเข้ามานั่งในร้านวัววะเอาใครมาเข้ามาในร้าน
ผมเองครับมือให้ขับรถแม่งเลยล้างวัวได้ไงวะหน้าหมาไงครับหน้าหมาป้าอะไรนี่มึงขอทางชัดๆอาแปะพูดเองนะครับว่าเอาใครมาก็ได้เอาใครมาก็ได้แต่ไม่ได้ขอทางแบบนี้เอาขอทางมาเข้ามานั่งในล้างเลยใครจะกล้าเข้าล้างวะไม่เป็นไรอาแปะเชื่อผมเถอะพวกคนผ่านไปผ่านมาเห็นคนเต็มหน้าร้านเราเดี๋ยวก็แห่กันเข้ามาใครจะเข้ามาเชื่อผมเชื่อผมนั่งไงมาแล้วมาแล้วได้ผลไหมได้ผลนะแปะได้หมดมาแล้วดีกว่าปะมานั่นไงไปแล้วก็ใช่อ่ะสิล่าขอทำนั่นไงล้างใครก็จะมากล้าซื้อของอ่ะอะไรตั้งหน่อยครับมาตั้งหน่อยครับเจ้าของร้านอยู่นู่นมาตั้งหน่อยครับมาตั้งหน่อยครับหรือป้าเปล่าเฮ้ยเอามวยครับแปะใบเฟิร์นมาฉีกนี่หัวไปแล้วไม่อยู่แล้วป้าหน้ามาที่ไหนหน้ามอมขนาดนี้อ้าวนายศิลป์ครับผมฉันสั่งให้แกไปส่งลูกค้ากับอังกฤษนี่ไปเหรอเออคุณชายครับคือผมกำลังจะพูดพอดีนะครับคุณชายงั้นผมก็ต้องขอลาหยุดงานสัก7วันนะครับคุณชายลาหยุดงานทำไมก็เพื่อที่จะไปเตรียมการนะครับคุณชายต้องไปขอพาสปอร์ตแล้วก็สัก2วันแล้วนะครับขอพาสปอร์ตนี่ก็คนเยอะด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปสถานทูตอังกฤษอีก2 3 4 5 6 7วันคงจะพอดีแหละครับจะไปขอพาสปอร์ตขอวีซ่าขอทำไมอ่ะก็ขอเพื่อที่จะเดินทางไปอังกฤษนะครับฉันไม่ได้หมายว่าให้ไต้สินไปส่งลูกค้าที่อังกฤษกับเขาผมได้ยินอย่างนั้นนะครับคุณชายไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิปะโทแค่สุวรรณภูมินี่นะครับโอ้โหทำไมไม่ชัดเจนอย่างนั้นนี่ในความคิดของผมผมคิดว่าผมต้องขับรถเลาะไปแถวมอตมะแล้วก็ผ่านทะเลอันดามันไปโผล่ที่ทะเลแบตเตอร์จินตินีเนียนนะครับโอ้คุณชายที่หลังต้องชัดเจนสิครับไม่เอาอย่างนี้ผมเซ็งหายเลยคุณชายน้อยสวยขอเนอะสวยดีโอ้ยไปยืมไก่จะต้องมาขอไปเลยทำไมแหมสดชื่นจะมาเลยนะคะท่านพ่ออุ้ยแล้วนั่นท่านพ่อใส่เสื้ออะไรคะน่าอ่ะนี่เสื้อหนังเรื่องเท่งโหน่งจีวอนบินที่กำลังจะเข้าโรงไงครับท่านแม่ก็หนังยังไม่เข้าฉายเลยอ่ะแล้วไปเอาเสื้อมาจากไหนนะคะท่านปู่พวกแกไม่รู้หรอว่าปู่ได้ลงหุ้นกับเขาไว้ด้วยเรื่องนี้ร้อยล้านแน่ๆปู่ลงไปตั้ง 20,000 เนี่ยโอ้โหคุณน่าจะลงเยอะกว่านี้อุตส่าห์ให้หุ้นเนาะท่านโทษนะครับอะไรอีกล่ะนายเสนแขกมาแล้วครับอัญโญกะเซโยสวัสดีครับแล้วผมเป็นเกาหลีครับไม่ใช่แขกอ่ะนี่แขกเอ๊ะเป็นเกาหลีของใครล่ะอ๋อเกาหลีของใครผมก็ไม่รู้ครับคุยกันเอาเองนะครับเอาอีกแล้วนะนายเสนชอบพาคนแปลกหน้าเข้าบ้านตลอดเวลาแล้วจะเผื่อมันเป็นโจรขโมยป้นข้าจะบ้านยังไงฮะครับมันครับไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ใช่โจรป้นข้าหรอกครับแต่ผมเป็นโจรล่าสวัสดิ์อย่าเข้ามาจ้ะฉันกลัวผมไม่ต้องห่วงหรอกป้าคือผมจัดเลทอายุครับคืออย่างป้านี่น่าจะพอทหารชมได้ทั้งเพศทั้งวัยวัยทองต้องห้าแรงแรงมากเลยครับเกินแล้วอย่างพี่หญิงน้อยล่ะครับพี่หญิงน้อยนี่เหรอครับครับน้อหนูเซ็กซี่ไปต้องแนะนำใช่ไหมหนกสูงห้ามยุ่งสายตาเฉียบคมมากเลยหัวเราะอะไรวันดูสะใจเหลือเกินเนอะเอาคนนี้มากดีกว่าคนนี้ชอชิ่งครับไม่ผ่านเซ็นเซอร์ฉันรักเธอหมดใจผมว่าคุณไม่ต้องมาจัดเลทอะไรให้คุณอัญมณีเลยนะครับเพราะว่าคุณอัญมณีเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วโอ้โหนี่ท่าทางนะครับคุณนี่จะรักแฟนมากเลยนะครับมาไม่ถึง5นาทียังรู้เลยเนี่ยไม่ค่อยออกนอกหน้าเลยนะจูมีใครมาวุ่นวายกับคนในบ้านเราพี่ก็ต้องปกป้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วเข้าใจป่ะผมว่าคุณมาทางไหนคุณกลับไปทางนั้นเลยดีกว่าโหท่านปู่ทำไมหลานท่านปู่ใจร้ายอย่างเงี้ยครับนี่เรารู้จักกันด้วยเหรออ้าวโอ้ยนี่ไงอ้าวท่านปู่
ผมวอนนอนซุกไงหลานยายอาลีดังอะอาลีดังอาลีดังโอ้ใช่เลยตื่นเมื่อเกินว้าวไอ้ยูท่านปู่ท่านปู่ครับผมวอนนอนซุกเป็นหลานครับผมไม่ใช่ยายอาลีดังครับหลานเป็นหลานยายอาลีดังไปนอนเล่นที่ห้องปู่ไหมปู่ไม่เอานะครับปู่เป็นหลานครับหลานเนอะหลานครับหน้าเหมือนอาลีดังเลยอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับท่านพ่อคะคุณวอนนอนซุกนี่พูดไทยชัดจังเลยนะคะอ๋อก็คุณตากับคุณพ่อผมเป็นคนไทยนี่ครับอ๋อเป็นลูกครึ่งเกาหลีอะคะโอ้กำลังอินเทนเลยนะคะนี่ถ้าเกิดเป็นตลาดเนี่ยสาวๆกรี๊ดตึมโอ้อยู่เกาหลีสาวกรี๊ดผมครับโอ้ยเสน่ห์แรงนะคะเนี่ยผมเดินขาเป๋เหยียบเท้าทั่วเลยกันใหญ่ท้อเคยไปเกาหลียังครับยังเลยค่ะแต่อันอยากไปตามรอยซีรีส์เกาหลีมากเลยค่ะอ้าวชอบดูซีรีส์เหรอครับใช่ค่ะหูยติดงอมแงมเลยค่ะเนี่ยอันนอนดูคาเฟ่เป็นทุกคืนเลยโอ้โหไอ้เรื่องนี้ผมก็ดูประจำเพิ่งดูมาแมปไอ้เรื่องที่มันมีเจ้าชายชอบกินกาแฟอะไรนี้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่มีเจ้าชายนะคะก็ผมดูทีหลายเรื่องไงมันก็เลยจำสับไปสับมานิดหน่อยครับเอ้ยคุณอันครับคุณอันชอบดูแนวย้อนยุคป่ะฮะจะพลาดได้ไงเขาออกจะดังโอ้ยแนวนี้ผมก็ดูอะไรนะดำดำจังแกอะไรนี่ใช่ไหมไม่น่ามีนะคะน่าจะเป็นแดจังกึนนะคะอ๋อใช่ๆที่นางเอกกันออกไปทำไร่ทำนาตัวดำปี๋ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ชอบย้อนยุคอ๋อเออสงสัยจะเป็นแดจังกึนโมชั่นลุยทุ่งเลยแล้วเดี๋ยวต้องไปหาดูแล้วถ้าเราหายากเฮ้ยนี่ถ้าคุณอันชอบแนวกุ๊กกิ๊กนะครับผมแนะนำเรื่องนึงฟูเฮาไอ้เฮาๆนี่ผมก็ดูแล้วโถเลนเล่นนางเอกไงเล่นดีมากเลยนะเลนเล่นดีชอบเลยเรื่องนี้เฮาๆอะไรนี่แหละคุณชายเล็กคะครับเลนเขาเป็นผู้ชายค่ะอ๋อแล้วเลนนี่เขาเป็นนักร้องดังระดับโลกเลยนะใช่ใครไม่รู้จักนี่เชยนะครับอุ้ยผมรู้จักเพลงทุกเพลงเพราะเพลงช้าๆถึงซึ้งของเลนนี่นะครับผมฟังปุ๊บนี่น้ำตาไหลอ่ะไม่แปลกเนอะเพราะว่าไม่เคยฟังเพลงช้าของเลนเลยอ่ะปกติฟังเลนมันเพลงแดนซ์มันไม่ใช่เหรอหรือว่าแบบอินกับท่าแดนซ์นอนสต็อปเลยน้ำตาซึมเหรอครับใช่ผมเป็นคนบอกน้ำตาตื้นไงคือเวลาชื่นชอบอะไรน้ำตามันไหลชอบเออพูดถึงคอนเสิร์ตเราไปดูคอนเสิร์ต 2PM กันไหมคะเออเอามาบ่ายสองนี่มีคอนเสิร์ตอะไรเหรอครับ 2PMเป็นวงบอยแบนด์เกาหลีที่ดังมากๆที่มีนิชคุณอยู่ในวงอะครับรู้จักสิรู้จักกระโชกเพลงเขาที่ผมยังร้องได้เลยนุ๊กบ้านนี่นุ๊กก็ดิบัดยูใช่ไหมเดี๋ยวฮะใช่ป่ะอันนี้เปล่าไม่ใช่ครับนอกจากเพลงจะไม่ใช่ท่ายังไม่ใช่เลยนะครับท่าที่ไม่ใช่วันเดอร์เกิร์ลเมื่อกี้มันถ้ายิ่งยงป่ะฮะยิ่งยงเกาหลีผมรู้จักเลยนะคล้ายแหละมันคล้ายๆแหละใช่เลยค่ะพอเถอะค่ะอันว่าถ้าไม่รู้เนี่ยก็อย่าพูดดีกว่านะคะผมพูดอะไรมันก็ผิดหมดแหละคนหนึ่งผมอะน้ำพริกปลาทูมันจะไปสู้กิมจิได้ไงไปเหรอเนี่ยก้างโอ้พูดถึงอยู่ก็ไม่ระคายคอหรอกครับก้างนี่ปูนครับคุณชัยนะได้สบายครับไม่มีอะไรสบายมากครับมื้อนี้อาหารถ่ายไปก่อนนะพอตอนมื้อค่ำปู่จะพาไปกินเนื้อย่างเกาหลีโอ้แต่ผมไม่ค่อยชอบทานเนื้อสิครับโอ้ยหมูเห็ดเป็ดไก่มีทั้งนั้นแหละกุ้งกระทะยังมีเลยหลานจะกินอะไรอ่ะสุนัขย่างมีไหมครับมีทุกพันเลยอ่ะโอ้โหแม่ซิ่งนี่ผมขอแบบหนังกลับนะครับเนื้อกรอบเวลาเคี้ยวให้กรุบๆท่านปู่ทานด้วยกันไหมครับโอ้ยอันนี้ปู่ขอบายเลยดีกว่าผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่คุณยายผมบอกว่าท่านปู่เนี่ยเป็นคนตลกพูดตลกหน้าตลกตลกที่ไหนจะหล่อขนาดนี้แต่แยกกับอาลีดังมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะเนี่ยคุณยายผมก็บอกนะครับว่าตั้งแต่แยกกันมาเนี่ยจำหน้าท่านปู่ได้แม่นเลยครับเพราะหน้าแปลกน่าจะเป็นลืมหลงปากดีเหมือนไอ้พึกเลยนะไอ้พึกตาแกเนี่ยครับแน่นอนอยู่แล้วครับตาผมคารมดีอยู่แล้วคุณยายอาลีดังก็ถึงได้หลงเอาไงครับอย่าพี่คุยอย่าพี่คุยนี่ถ้าฉันไม่กลับมาเมืองไทยก่อนนะอาลีดังเนี่ยไอ้พึกก็ไม่ได้เห็นขาอ่อนหรอก
ั้งแต่ปู่พฤกษ์เสียไปเนี่ยคุณยายก็ไม่มีอารมณ์ขันอีกเลยครับอ้าวให้เขาขี่ไก่สิเขาจะได้ขันปู่ดิเฮ้ยไก่แค่หลานแฟนเก่าหลานมาก็ดีแล้วปู่มีของฝันจะมอบให้เพื่อตอบแทนที่อาริดังได้ช่วยชีวิตปู่ไว้อย่าบอกนะว่าท่านปู่จะแบ่งสมบัติให้มันไม่ได้นะท่านปู่ครับที่นี่มีผียามเฝ้าประตูด้วยครับเนี่ยตาปูนแก้มปูดดั้งแหมกเสียงแหลมเปี๊ยดเนี่ยปู่ว่าเปรตขอส่วนบุญมากกว่ามั้งอย่าไปสนใจเลยไม่ใช่ครับเปรตไอโล่งอกไปทีนะนี่ท่านปู่เข้าใจว่าเป็นเปรตตัวโอ้ยเขาหย่ากันจบขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยตายแล้วสงสัยต้องซื้อวิตามินมาบำรุงรอยหยักในสมองอะเนี่ยแกบ่นใครตาหวานมาตามบ่นใครค่ะดูดิเป็นไรฮะอะไรเนี่ยตุ๊กตุ๊กตักตุ๊กตักพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เขาเป็นแบบเกาหลีเกาหลีเขากำลังอินเทนอยู่พี่นี่พวกไม้ใกล้ฝั่งนี่ไม่อินเทนเลยเขาเลยโอ้ยบ้าบอคอแตกเลยให้พี่เต้นอย่างนี้พี่ไม่เต้นหรอกพี่ยอมเป็นง่อยดีกว่าแค่ดั้งหักนี่พี่อาพับพออยู่แล้วนะพี่เป็นง่อยครับอีกนี่อาพับเข้าไปกันใหญ่แต่งตัวอะไรฮะอ้าวมีหมวกด้วยมีกั๊กมีเลยนี่มันอินเทรนเกาหลีชัดๆพี่เกาหลีนี่คอสตูมก็ต้องเยอะหมวกมาข้างคอมากั๊กมานี่มานี่มาร้อนไหมร้อนแต่ต้องทนพี่บอกคอแตกแต่งเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เลยตุ๊ดบ้าเลยพี่ผมนี่แมงแท่งทั้งแท่งแมนไม่มีตุ๊ดเออใช่ไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่เกย์แน่นอนอาชัวเพราะไม่มีตุ๊ดคนไหนที่จะง่าแฟนของพี่ชายตัวเองหรอกพี่ระแวงผมอีกแล้วผมว่าตอนนี้นะพี่เป็นระแวงวอนนอนซุกดีกว่ามันตามประกบคุณอันใน24ชั่วโมงเลยนะพี่โอ้เขาประกบคุณอัน24ชั่วโมงเลยครับแล้วเราก็ตามดู24ชั่วโมงเลยก็ว่าที่พี่สะพ้ายทั้งคนผมก็ต้องตามอัลขาตลอดเออเลยครับถึงว่าวันนั้นพี่ล้มหัวฟาดในห้องน้ำเรียกชายเล็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 กเห็นผู้เขามาดูใจพี่เลยก็วันนั้นผมหลับลึกมั้งพี่ทุ่มเดียวนี่นะทุ่มเดียวก็ง่วงนะครับอยู่นี่ผมนอนเร็วครับพี่ฮันยองอาเซโยฮัลโหลเซโยนี่ภาษาอะไรกันเนี่ยโซโยชายาอะไรเนี่ยภาษาจีนเหรอ Korea ใช่ค่ะเราทักทายกันเป็นภาษาเกาหลีค่ะ Korea เมื่อกี้ทักว่าอะไรนะฮันยองอาเซโยฮันยองชอนเซโยแปลว่าอะไรนะแปลว่าสวัสดีค่ะถูกถ้ารักกันน่ะI love you อย่างเงี้ยเออใช่ครับ I love you เนี่ยผมกำลังอยากรู้อยู่พอดีเลย I love you คุณอันช่วยสอบไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วอันนี้ต้องมีท่านะคะอุ้ย I love you มีท่าด้วยเหรอตื่นเต้นมีท่าด้วยพี่ก็แล้วแต่ใครเลือกชอบท่าไหนก็เลือกเอาแล้วกันคุณอันสอนนี่ครับคุณชายได้ทำตามนะคะได้ครับสวัสดีโยนี่พลังเทโยพลังเทโยเทโยนี่อันนี้คือฉันรักเธอ I love you ครับคุณสอนผมบ้างสิครับติวผมหน่อยที่จะอันรู้นิดเดียวค่ะคุณชายเล็กน่าจะรู้มากกว่างั้นเดี๋ยวอันขอตัวก่อนเลยกันนะคะอ๋อเดี๋ยวผมสอนให้พี่ฮีโยฮีโยอะไรนี่ผมไม่ต้องไม่ต้องอะไม่อยากรู้ถ้าควายธนูเข้าท้องเดี๋ยวพี่โอ้โหงูเยอะอันนี้มีเยอะมีงูด้วยโอ้โหเก็บได้เพียบเลยเท่าที่ได้ด้วยแล้วทิชชู่ใครเนี่ยฮะทิชชู่มาวางไว้ตอนไหนเนี่ยสกปรกจริงๆแล้วห้องผมเนี่ยแต่ไม่ต้องมีใครเข้าไปในห้องผมไอ้ศิลป์ต้องจัดการไอ้ศิลป์ให้ดูนั่นน่ะสิไอ้นี่มาเช็ดแล้วมาวางไว้ตรงนี้เออนี่ครับพี่มีชื่อเกาหลีพี่ตั้งให้ชายเล็กอ่ะไม่มีชื่อเกาหลีชื่อเพราะมากเหรอมั้ยที่ตั้งมาจำๆเลยนะพี่ใช่ตั้งนี่แบบคนเห็นชื่อแล้วแบบหลงไหลเลยน่ะโอ้โหอะไรพี่ชื่ออะไรครับกันจังแกกันจังแกต้องมีความหมายดีความหมายคือกันไงกันตลอดไม่ว่าพี่จะไปไหนก็คือกันทุกวี่ทุกวันทุกเวลาไอ้กันโอ้โหกันจังแกจังแกผมว่าพี่ก็น่าจะมีชื่อเกาหลีเหมือนกันพ
ที่ชื่ออะไรดีแมงจีซอนแมงจีซอนครับคุ้นๆมันคืออะไรมันไม่ใช่ภาษาเกาหลีซะทีเดียวพี่จริงๆมันเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานครับแปลว่าอะไรมันเป็นแมลงตัวเล็กๆอ่ะแมลงตัวใหญ่กับแมงกุจีหน่อยออกยาวๆคั่วกินได้ด้วยคั่วกินได้ด้วยพี่แมงกิซอนครับดีไหมพี หวานตลอดน้อยเหรอคะนางตาหวานเนี่ยเดี๋ยวชงเดี๋ยวชงเอาใจจริงๆเลยนะนางตาหวานคิดไม่เปล่าเนี่ยน้อยใช้มันหรอมันถึงชงมาให้เนี่ยย่อกินโอ้ยนี่มาคุยเรื่องไอ้หนุ่มหน้าหล่อไอ้เกาหลีนั่นดีกว่าน่ะนี่ยิงแม่เลี้ยงตัวไอ้หนุ่มเกาหลีน่ารอนั่นเหรอนี่สังคิดว่ายิงแม่เนี่ยนะครับไว้เขาไว้ทองเนี่ยจะไปตั้งน้ำแล้วไม่ได้สนใจอะไรต่างๆนั่นนะรีบไปเลี้ยงตัวมาเลยยังไรปากเสียอ้าวสังท่านสังไม่ใช่สังเออท่านสังก็ได้เดี๋ยวก็ไปยกลูกสาวให้ซะหรอกว่าแต่ว่ามีใครทำให้หญิงน้อยกับหญิงแม่เนี่ยคุณคงมองใจบ้างหรือเปล่าบอกสังมาสิก็ในวอนนอนซุกอะไรนั่นน่ะหลานของคุณยายอลีดังแฟนเก่าท่านปู่สิคะโอ้โหตอนนี้นะมันมาตีซีท่านปู่นะมันต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยเนี่ยนะน้อยได้ยินท่านปู่พูดนะจะให้ของอะไรมันสักอย่างก็ไม่รู้ว่าท่านสั่งท่านปู่จะให้ของมันก็ใช่สิอย่าบอกนะว่าท่านปู่เนี่ยจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้มันด้วยตอนนี้อารมณ์ท่านพ่อยิ่งขึ้นลงๆนะเกิดใจดีวันดีคืนดียกทรัพย์สมบัติให้มันหมดจะว่ายังไงปอบปอบปอบใจเย็นเย็นท่านปูเนี่ยนะคงจะไม่เห็นทองดีกว่าแก้วตรงหน้าดีกว่าทองท่านปูแล้วพวกเราจะตายเนาะไอ้คอนนั้นมันก็ถูกแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจเป็นอันขาดเพราะว่าตอนนี้อารมณ์ของท่านปูเนี่ยอ่อนไหวง่ายเอ็นไปเอ็นมาใช่ไหมห้ามไว้วางใจเด็ดขาดไม่จริงอ่ะไม่จริงใจเย็นๆอย่าใจร้อนใจเย็นๆห่วงน้อยใช่ไหมเจ็บกูเจ็บหมดแล้วเนื้อเนี่ยโอ้ยมันหนุ่มไปหมดนี่หญิงน้อยอย่าพึ่งตีตนไปก่อนใครรอดูมันไปก่อนก็จริงนะต่อไปนี้นะน้อยจะจับตาดูมันไม่ให้พลาดสายตาเลยโอ้ดีมากชูฮันชูฮันภาษาเกาหลีแปลว่าขี้เหร่ที่คุณอันพูดแบบนี้เนี่ยกัดฟันพูดหรือเปล่าครับลาเล่นนะคะคุณวอนนอนซุกแหมในที่นี้จะมีใครหลอคุณวอนนอนซุกอีกหรอคะก็ตอนนี้ก็มีแค่ผมกับคุณอันถ้าคุณอันหลอเนี่ยคุณอันก็เป็นทอมแล้วล่ะครับแหมรู้ทันโอ้ยมุกนี้ผมเล่นตั้งแต่อนุบาลอะหลอนี่แล้วคุณอันเรียนภาษาเกาหลีด้วยเหรอครับก็จำมาจากซีรีส์นะคะอ๋อชอบดูซีรีส์เอางี้ไหมเดี๋ยวผมสอนภาษาเกาหลีให้ไหมครับอุ้ยอันจะจำได้เหรอผมจะเอาคำง่ายๆที่น่าจะรู้กันก่อนเช่นซาราเฮโยอุ้ยทราบแล้วค่ะแปลว่าฉันรักเธอโอ้โหบอกรักกันซึ่งๆหน้าเลยวันนี้ก็ใครจะไปพูดอ้อมไปอ้อมมาเหมือนพี่ชายเล็กอะครับเฮ้ยเบาๆดิเงียบไอ้หนูมาเงียบๆของจูเนียพี่ชายเล็กตะโกนเองมาโทษจูเนียได้ไงอ่ะก็เลยพูดอยู่เงียบก่อนพี่อยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันแอบฟังเขามันเสียมารยาทนะครับเงียบๆก่อนเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกเงียบๆเดี๋ยวเขารู้เออจอมเพลินอีอึซึบนี่แหละแปลว่าอะไรอะคะข
ขอเป็นแฟนได้ไหมนี่มันกัดตีท้ายครูเลยเนี่ยจอมเพลินอีท้ายครัวใครท้ายครูพี่ชายใหญ่ดิจอมเพลินเออแล้วซึบดักจอมเพลินอีซึบอีดักอืมใช่แล้วชอบมากเหรอคะอืมใช่ครับผมมาชอบอัญมณีที่สุดเลยครับโอ้โหทำทุกที่กูมาแล้วมันยังทำอย่างนี้อีกปูมันดูมันปากเขาตรงกระใจพูดไม่ได้อย่างเขาอ่ะเด้ก พี่นี่นะรู้เรื่องแล้วเนี่ยอยู่เงียบไปเลยไม่แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจวังให้มันรู้ไปคนรู้ไม่ได้ไปดีกว่าดังเราคะได้ยินเหมือนเสียงอะไรคนพูดอะไรชุกชุกชิกนะครับไม่มีนี่คะหรอครับมึงต่ออันที่จริงอะนะหญิงน้อยว่าคุณวันนอนซุกน่าจะไปนอนซุกอยู่ที่โรงแรมนะฮะเรื่องอาหารการกินมันน่าจะสะดวกกว่านี้อย่าไปเช่าโรงแรมให้มันเสียเงินเสียทองทำไมก็เขามาถึงนี่แล้วก็ให้นอนที่บ้านปู่นี่แหละจะได้เป็นเพื่อนคุยกับปู่ด้วยไงนั่นสิคะอันยังมีเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีต้องถามคุณวอนนางซุอีกเยอะเลยอะค่ะพวกเรื่องเกาหลีถามผมก็ได้ครับผมรู้เรื่องดีเกาหลีอ่ะแต่รู้จากต้นกำเนิดข้อมูลน่าจะปึ๊กกว่านะครับพี่อันจริงกับจูเนียจูไม่ต้องเลยเออปู่ไม่เคยถามพวกแกเลยนะว่าสมบัติที่ให้เนี่ยจะชอบใจกันไหมเออลูกหญิงค่ะที่ดินที่กรุงโซเนี่ยที่พ่อว่าจะให้หนูมันมีกี่ไร่นะก็แค่20กว่าไร่เท่านั้นเองล่ะค่ะโอ้โหท่านปู่ท่านปู่มีที่ดินที่เกาหลีด้วยเหรอครับแถมในเมืองหลวงด้วยครับอืมถ้าผมได้สัก10ไร่เนี่ยคงจะดีนะครับ ถ้าเป็นลูกเล่นเออได้อีกน้อย ที่ปู่ว่าจะให้สร้อยเพชร 10% เนี่ยหนูชอบไหมชอบสิคะท่านปู่ก็อะไรที่เป็นเพชรน้อยชอบหมดแล้วค่ะท่านปู่ท่านปู่มีสร้อยเป็น 10% เลยเหรอครับโอ้ยมากกว่านั้นอุ๊ยถ้าผมได้สักเส้นนี่คงเป็นบุญนะครับสร้อยแล้วนี่จะสร้อยผู้หญิงผู้ชายใส่ไม่ได้หรอกใส่ไม่ได้ก็ขายก็ได้นี่ครับเนี่ยจะบ้าเหรอสมบัติใครก็ไปขายกันแล้วชายเล็กอ่ะครับที่ดินที่สุขุมวิทอ่ะชอบไหมอ๋อก็ท่านปู่ให้อะไรมาผมก็ชอบนั่นแหละครับว่าแต่ว่าวันนี้ทำไมท่านปู่ถึงได้ถามถึงสิ่งเหล่านี้ล่ะครับเนี่ยก็ถามดูเท่านั้นเองว่าพวกแกจะชอบกันหรือเปล่าเออไอ้หนูครับถ้าเกิดหนูมีที่ดินที่สุขุมวิทเนี่ยหนูจะเอาที่ดินนี้ไปทำอะไรผมขอเวลา3คืนครับนี่คุณสมองช้าถึงขนาดต้องใช้เวลาคิดถึง3คืนเลยเหรอครับเนี่ยเพราะเปล่าครับคือว่าแผนตารางชีวิตผมมันเยอะมากครับคือผมจะทำอะไรกว่าจะสั่งให้ยายหมดนะครับเดี๋ยวคุณปู่ไม่เกณฑ์ขึ้นพอดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นโปรเจกต์ออกมาจริงจังมาแจกทุกคนเลยดีไหมครับโอ้ยแต่สุขุมวิทแล้วสบายคนหนุ่มนี่ไฟแรงดีจริงเลยนะคะใช่ครับผมนี่เก็เป็นคนถือว่าเป็นคนไฟแรงเหมือนกันดูเหมือนไฟลนก้นมากกว่าครับจูเนียร์ไปร้านตัดเสื้อด้วยกันหน่อยนะจะตัดชุดใหม่ให้จูเนียร์ไม่อย่าไปติดทิปที่ปากไว้รูดติดติดได้ที่ปากอย่าติดเขาจูเนียร์เจ็บสมบัติแต่ละคนนี่เจ๋วๆมากเลยนะครับสดจังๆน้องฉันวันนี้ไปถึงไหนของมันนะแค่ไปซื้อเทียนวันเกิดเนี่ยจ๊ะเอ๋นายถึงมาแล้วเวลามาล้อเล่นอีกนะอ๋อล้อเล่นเพื่อให้คุณชายได้อารมณ์ดีเพื่อชะลอความแก่ได้ลงมั่งอ่ะไหนล่ะเทียนมันเกิดที่ฉันสั่งให้ไปซื้อ120เล่มอ๋อคืออย่างนี้ครับคุณชายเนี่ยเนี่ยดูเดี๋ยวนี้อันนี้ผมซื้อนี่มาแทนนะครับคุณชายซื้อหลอดไฟไปทำไมฉันได้ซื้อเทียน120เล่มผมมาคิดดูแล้วคุณชายมันเสียเวลาเกะกะปับซะเปล่านะครับคุณชายนี่คุ
ุณชายครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหลอดไฟหลอดเดียวนี่เท่ากับ120แรงเทียนเลยนะครับคุณชายสว่างเท่ากับ120แรงเทียนเลยนะครับคุณชายแล้วมันจะเป่าเค้กยังไงอ่ะเนี่ยอ๋อไม่ต้องเป่าครับคุณชายเพียงแต่ว่าเวลาเราจะทำให้แสงสว่างแล้วก็กดสวิตช์พอกดสวิตช์เราก็ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday แล้วก็ดับไฟนะพอดับ Happy Birthday เสร็จแล้วก็กดสวิตช์ดับไฟครับอ๋อไม่ต้องใช้เทียนไม่ต้องใช้เทียนนะครับคิดได้ไงอ๋อมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งผมคิดคนแรกนะครับคุณชาอ๋อเหรอผมก็คิดดูว่าการเป่าเค้กแต่ละครั้งมันต้องใช้ลมนะครับนี่ใครเป่านะครับคุณชายเป่าเองแล้วครับอ่ะเอาไปเลยการที่เป่าลมออกมานะครับไปเป่ามันเป่าตัวเองบางทีมีแบคทีเรียนะครับคุณชายไปเอาไปเก็บอาจจะติดโรคได้เอาไปข้างนอกเลยไปไม่เอาแล้วครับไม่เอาผมนำเสนอสิ่งดีๆให้ครับคุณชายมันดีเกินไปเอาไปอย่าทิ้งทิ้งมากสิครับไปโอ้ยบ้าไปซื้อเทียน120เล่มไปเอาหลอดไฟ110เรียงเทียนมาเอาไปอะไรชายใหญ่โวยวายอะไรเนี่ยโอ้มากันพร้อมเลยทั้งชายเล็กหญิงน้อยอืมต้องชายจะถูกหวยแน่เลยวันนี้อ๋อพี่ชายใหญ่กำลังจะบอกว่าหญิงน้อยเป็นตัวนำโชคเหรอคะโบราณเขาว่าไว้ไงว่าเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะโชคดีนี่มันปรัชญาเลยของพี่ชายใหญ่ไหมฟังเข้าใจยากจังปิ่นแก้วปรัชญาปิ่นแก้วเงินภูมิกับไหมเหรอจริงๆฟังก็ยากครับพี่มันงี้พี่สมมติว่าพี่หญิงน้อยปวดจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปพุ่งเจอศพหมาเน่านอนตายอืดอยู่บนส้วมแตกพี่จะรู้สึกไงครับใช่ไหมก็คงไม่มีอะไรแย่ดีกว่านั้นนั่นแหละเหมือนที่ผมเกิดมาเป็นน้องพวกพี่นี่แหละนี่ชายเล็กครับถ้าจะมาย้อนให้พี่เจ็บใจนะพี่ไม่มีเวลาฟังหรอกแต่ว่าผมมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงจะมาบอกพี่เรื่องของพี่สำคัญกว่าเรื่องของน้อยสำคัญกว่าพี่ชายใหญ่อะไรพี่ชายใหญ่คะรู้ไหมว่าไอ้วอนนอนซุกนอนซนอะไรนั่นน่ะมันตีสนิทกับท่านปู่นะมันจะคุบสมบัติของเราแล้วมันก็กำลังจะแง่กูตามไปด้วยนี่เอาละไปออกไปยังหางพี่หน่อยไปเดี๋ยวหงพี่จะหายอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเล่นมกเล่นขำอะไรนะพี่ไม่ได้ขำมันตะโกนเลยเนี่ยฮะมันก็เลยแกล้งคู่มั่นของพี่ไปแล้วรู้ตัวหรือเปล่าจริงๆด้วยสมบัติก็กำลังจะโดนฮบเนี่ยพอแล้วพี่รู้แล้วตะโกนทำไมเนี่ยน้อยไม่ได้ตะโกนก็พี่ยายใหญ่ตะโกนก่อนนะพี่ตะโกนอยู่นี่ไงไม่ได้ตะโกนตะโกนตะโกนไม่ได้ตะโกนโอ้จ้ะตะโกนเอ้ยจะตะโกนกันไปทำไมเนี่ยน้อยไม่ยอมนะไม่ยอมก็ออกไปเลยพี่ชายใหญ่เออรู้แล้วไม่มีมารยาทเลยคนอะไรอ่ะเป็นถึงพี่ใหญ่นะเป็นเรื่องปวดหัวไม่พี่ก็น้องไม่น้องก็แม่ไม่แม่ก็ปูไม่ปูก็ไอ้สินเฮ้ยพ่อบ้านนี้เคยกว้างขวางแคบลงอย่างถนัดใจเพราะไม่ว่าผมจะเดินไปที่ไหนก็จะเจอแต่หน้าคุณวอนนอนซุกอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเราเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเราคงเป็นเนื้อคู่กันนะครับเผอิญว่าเราเป็นผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันอย่างมากก็คงเป็นได้แค่เนื้องอกคุณต้องตัดทิ้งสักข้างโอ้ยถ้าต้องตัดทิ้งนะครับก็คงจะต้องตัดไอ้เนื้อที่มันเหี่ยวๆอะนี่ไอ้ผู้ชายเกาหลีนี่ปากจัดงี้ทุกคนป่ะเนี่ยอ๋อไม่ทุกคนหรอกครับคงเฉพาะผมคนเดียวแหละครับเพราะว่าตอนเด็กๆนะผมกินหินลับมีดเข้าไปครับคารมเลยคมคายถามหน่อยเหอะชอบอันนี้ไม่จริงๆเหรอชอบมากครับยิ่งที่นี่นะไม่มีที่ไหนสวยเท่าที่นี่อีกแล้วทั้งที่อันนี้มันเองเขามีเจ้าของแล้วเนี่ยนะอ้าวมีเจ้าของสิดีครับหาซื้อง่ายได้คุณภาพด้วยอ๋อนี่กะเอาเงินซื้ออันนี้มันเองเลยใช่ไหมถ้าใครเอาให้กันฟรีๆล่ะฮะสงสัยคงจะหลงไหลอัญมณีเอามากๆหลงไหลสุดๆเลยนับตั้งแต่วันที่ผมได้สัมผัสนะสัมผัสแล้วใช่ครับเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยฮะสัมผัสเลยสัมผัสเลยโหจับเนี่ยผมพูดได้คำเดียวนะฮะเต็มไม้เต็มมือมากเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันฟังก่อนครับถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองไม่มีทางรู้ครับวินาทีได้รูปไลน์นะยังไม่มีเนี่ยมันใช่มันใช่เลยครับไม่อยากฟังอารมณ์เสียโอ้ยอ
เออปู่มีอะไรจะให้นะอะไรครับสิ่งของเนี่ยมันเป็นของมีค่าทางใจของปู่มากเลยปู่เก็บไว้อย่างดีเหมาะสมแล้วจุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะท่านปู่อะไรท่านปู่ไม่มีสิทธิ์จะยกอะไรให้ใครทั้งนั้นแหละนี่มันของของปู่ปู่จะให้ใครใครก็ไม่มีสิทธิ์แต่อย่าลืมว่าท่านพ่อยกให้พวกเราแล้วนะคะนี่พูดเรื่องอะไรกันก็เรื่องที่ท่านปู่จะเอาสมบัติของพวกเราอะยกให้หลานอดีตคนรักอะไรของปู่ด้วยน่ะมันจะไม่น้ำเน่าไปเหรอคะท่านพ่อค่ะหญิงขอร้องเลยนะคะอย่าเอาความเสเพของท่านพ่อในอดีตเนี่ยมาปะปนกับเรื่องปัจจุบันได้ไหมคะเมื่อไหร่ท่านปู่จะเลิกทำเรื่องไร้สาระแบบนี้สักทีฮะน้อยเบื่อน้อยเบื่อน้อยเบื่อและที่สุดพี่หญิงน้อยก็รู้นะครับว่าทำตัวไร้สาระมันน่าเบื่อพบปางเลยนะจูเนียพี่ไม่มีอารมณ์ด่านะโอ้โหด่าท่านปู่ชอดชอดอย่างนี้ยังไม่มีอารมณ์ด่าอีกครับโอ้ยหยุดทั้งหมดนั่นแหละเถียงก็อยู่ได้ของที่ปู่จะให้เนี่ยมันคือภาพถ่ายของอารีดังนี่คุณตาพลึกคุณยายอารีดังไล่แว่นนี่ใครอ่ะปู่นี่ไงอ๋อครับขอบคุณมากครับท่านปู่อุ้ยคุณยายต้องดีใจมากแน่เลยครับเพราะว่ารูปถ่ายคู่ของคุณยายกับคุณตานะครับหายไปตอนย้ายบ้านนะครับผมค่อยไปรีทัชปู่ออกนะเออนะอ๋อไอ้ของมีค่าที่ว่าที่คุณปู่ว่าเนี่ยไอ้รูปเก่าๆนี่เหรอฮะเห็นไหมภาพเดียวกันแท้ๆคนยังมองแตกต่างกันไปอย่าคิดว่าไอ้ของมีค่าเนี่ยมันคือเงินทองเสมอไปแล้วก็อย่าไปเหมาว่าพวกเขาเนี่ยจะหน้าเงินเหมือนพวกเราพี่ปู่จะบอกอะไรให้เขาอะรวยกว่าเราเยอะนี่ไงอ๋อนี่รวยใช่ไหมเนี่ยรวยครับถึงว่าดิจะเอาเงินมาซื้อคุณอัญชลนีทำไมใครจะซื้ออันเหรอคะก็คุณวอนอนซุกนี่แหละเขาจะซื้อคุณอันต่อที่พี่ชายใหญ่ฮะนี่รวยอ๋อคุณชายใหญ่คะครับอันไม่ใช่สิ่งของนะคะจะมาซื้อกันได้ยังไงนั่นสิได้ยินยังเขาบอกเขาไม่ใช่สิ่งของคุณจะมาซื้อได้ไงไม่ผมก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเงินไปฟาดหัวใครอยู่แล้วนี่ครับอ้าวเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกเองว่าคุณจะซื้ออันนี้มานี่ถูกต้องครับนั่นไงพูดจากับก่องงไปงงมาท่านปู่ครับผมว่าเราไล่ออกจากบ้านไปเลยดีกว่าเออเดี๋ยวครับคือผมเป็นคนพูดจริงทำจริงนะครับผมบอกว่าผมจะซื้ออันนี้มานี่ผมก็ซื้อมานี่ไงครับนี่ฮะอัญมณีของคุณหมายถึงไอ้นี่เหรออ้าวเขาไม่ได้เรียกอัญมณีเหรอครับเนี่ยคือผมเป็นคนชอบอัญมณีมากครับสะสมอัญมณีแบบจากทุกประเทศเลยยิ่งของประเทศไทยนี่ผมชอบมากแล้วผมเห็นผมก็เลยซื้อจากท่านปู่นี่แหละครับอ๋อคุณอัญมณีหมายถึงเครื่องประดับโอ้ยพวกคุณนี่ฟังไม่ได้สับจับไปกระโดดกันเดียดนั่นแหละครับถามตายนะก็ไม่บอกแต่แรกว่าจะซื้อเครื่องประดับคุณโดแล้วงงขอนั่งด้วยคนนะครับเชิญค่ะท่านกำลังจะลุกพอดีเลยนั่งคุยเป็นเพื่อนก่อนสิครับแกงว่าอันจะไม่มีอารมณ์คุยอะค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องที่เข้าใจผิดคุณชายได้คิดว่าเงินซื้ออันได้จริงๆเหรอคะถ้าเกิดว่าเงินซื้อคุณอันได้จริงๆก็ดีสิครับคุณชายเล็กดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับคุณอันผมหมายถึงว่าผมแค่อยากจะซื้ออิสรภาพคืนให้แก่คุณอันนะครับไปโทษใครได้ล่ะคะก็อันเลือกเองนี่คะอันแน่มาแล้วครับแอบมาคุยกันสองคนไม่ไปส่งคุณวอนนอนซุกเลยนะครับเขามาเองได้เขาก็กลับเองได้ทำไมต้องไปส่งด้วยนี่จูเนียร์แต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยแนวเกาหลีซุปเปอร์จูเนียร์เกาหลียอดยุคครับพี่ว่า
จูเนียร์ไปหัดกินพวกเกาเหลาใส่กะปิก่อนดีกว่าดีกว่าจะไปหัดกินพวกกิมจิของเกาหลีมาเป็นชุดพูดอย่างนี้ไปฟ้องพี่ชายใหญ่ดีกว่าฟ้องอะไรฟ้องอะไรฟ้องว่าพี่ชายเล็กอะแอบมาตีท้ายครัวพี่ชายใหญ่อีกแล้วไงครับพี่ชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่ครับยังไม่ได้ตีเลยจูเนียร์จูเนียร์ยิ่งเงียบกว่านี้ไม่ตีเลยจูเนียร์เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดิช่วงข้างรั้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลาม60ค่ะค่ะสวัสดีจ้าน้องจี๊ดคนสวยวันนี้พี่หล่อไหมน้องจี๊ดหล่อมากมากหล่อมากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไปเที่ยวกับพี่ไหมจริงเหรอจริงสิถ้าไปกับพี่พี่จะเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวจริงๆนะจริงเอ๊ะแต่ว่าวันนี้เสียงน้องจี๊ดแปลกๆคล้ายกับว่าเหรอใช่จ้ะเฮ้ยทำไมขอเรื่องตึงตังแค่หยอกเล่นนึกว่าไม่มีผิดเลยแต่งตัวหล่อมาจีบลูกสาวว่าใช่ไหมไม่ใช่ครับอาแปะแค่หยอกเล่นไม่ได้จีบแต่ถ้าได้ก็เอาทะลึกทะลึกว่าแต่เรื่องแต่งตัวหล่อนี้หรือจะไปเที่ยวไหนวะวันนี้ผมจะไปเที่ยวคลองถมครับเฮ้ยพี่จะไปคลองถมเหรอครับคลองถมคลองถมเนี่ยหนังถูกที่สุดในโลกแล้วอ๋อฝากซื้อหนังหน่อยสิวะจะได้หนังแล้วครับได้เลยได้เลยเอาเยอะไหมล่ะมีอะไรก็เหมาหมดเลยนะแล้วแต่แล้วทีนี้แปะชอบหนังแบบไหนผู้ชายมันก็ชอบเหมือนกันแหละเอาตามความรู้สึกเลยนะเลือกคิดถูกแล้วเลือกฝากคนถูกแล้วซื้อหนังอะไรอะป้าเลือกเอาผู้ชายครับเลือกไม่เกี่ยวก็ที่ทำไมเขาตามความรู้สึกเลยนะเฮ้ยขโมยนี่ข้าไม่ได้ตั้งใจอาแป้งครับมาแล้วครับมาแล้วรออยู่เลยโอ้โหพังเดียวได้เยอะขนาดนี้เชียวเยอะสิครับนี่ตังทอนยังมีเหลืออีกนะฮะยังมีตังทอนเหลืออีกเอ้าทำไมไม่ซื้อหมกวะมันหมดล้านก่อนของเขาหมดถึงเขาหมกเลยเหรอทั้งห้องถมเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวมองอะไรจักล้างไปไม่ต้องมาชี้ไม่ใช่เรื่องของเด็กโอ้โหสุดยอดเลยคือเหมามาหมกเลยเหรอเหมาหมดเลยครับแหมอ้วนนี่ไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะเดี๋ยวไม่เคยใช่ไหมครับที่หนังอะไรเนี่ยก็หนังไก่ไงครับผมจะบอกให้นะร้านนี้คือสุดยอดเลยนะครับขาประจำผมเลยนะครับร้านอื่นมีวางเกินผมไม่ซื้อที่ร้านนี้คือสุดยอดแล้วเฮ้ยสุดยอดของหนังไก่จริงๆไม่ได้โม้เดี๋ยวคุณดูแล้วซื้อหนังไก่มาทำไมเขาไม่เอาแปะไงว่าหมายถึงหนังที่มันเป็นเรื่องๆหนังเป็นแผ่นๆที่มาเปิดดูกับเครื่องนี้อ้าวก็ไม่บอกให้ชัดเจนเนี่ยอาแปะบอกว่าเอาหนังอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอหนังอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่หนังแบบนี้อ้าวแสดงว่าผมผิดอีกแล้วเหรอแปะดีนะที่ไม่ใช่หนังปลามาด้วยที่ร้านก็มีขายหนังปลาเหรอครับนี่ใครครับเขาแปะนี่ครับหนังปลาเนี่ยซื้อร้านติดกันเลยนะครับที่นี่ก็มีนะครับหนังปลาอันนี้ผมขอโทษอันนี้ขอโทษแล้วซื้อมาตั้งเยอะแยะแล้วกินไม่หมดว่าจะไปทำอะไรไว้เนี่ยกินไม่หมดก็ไปทำกระเป๋าหนังสิครับจะบ้าเหรอจะไปทำกระเป๋าได้ไงวะได้สิครับหนังจระเข้หนังงูเขายังทำนี่หนังไก่หนังปลาดิอย่างนี้เลยเพิ่มเกรดขึ้นมาอีกสะอาดด้วยเอาเข้าไปจริงครับแปะโง่ต่อเนื่องเข้าไปเอาไปเอาทำให้หาฉลาดก็โง่ทำอะไรหมอยยังนี้มันต้องทำกับข้าวเอ้าลือกินอะไรกันนะป้ากินหนังไก่หนังปลานี่ไงมักเจ้าแห่งหลายซึ่งกำลังโด่งดังในคณะนี้โผล่กันมาเยอะเสียเหลือเกินจับไปเลยครับในศิลมักเจ้าแห่งเฮ้ยครับผมฉันสั่งรู้ยังเนี่ยที่ว่าสั่งเอาคนงานคนใหม่ใช่ไหมครับเรียบร้อยจำดีมากนะในศิลเอาคนที่แบบมีไฟมีกึ๋นมีกึ๋นเออนี่ผมจัดให้เรียบร้อยแล้วมายังมาแล้วนั่งไงมาพอดีนี่มาแล้วครับเดี๋ยวนายศิลป์ครับผมแกคนขายไก่มาทำไมเนี่ยคนนี้แหละคนมีไฟผู้ชายมายืนใกล้ๆเนี่ยนี่ไฟมีไฟครับนี่คนนี่ไฟคนมีไฟนะครับ
แล้วก็นี่กึ๋นคุณชายมีกึ๋นด้วยครับมีกึ๋นด้วยโอ้นี่แถมปีกไก่ด้วยนะครับปีกไก่ด้วยมีไก่ด้วยโอ้มีไฟมีกึ๋นครับมีปีกไก่แล้วก็แล้วมีตับด้วยมีตับด้วยนี่ตับ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 ไฟครับผมมีปีกไก่ด้วยครับมีกึ๋นด้วยมีกึ๋นด้วยมีตับด้วยครับผมไอ้บ้าไอ้บ้า love love แปลว่ารักในภาษาอังกฤษแล้วถ้ารักในภาษาเกาหลีล่ะครับก็ซาราเฮโยไงจ๊ะแล้วถ้ารักในภาษาจีนล่ะครับภาษาจีนก็บ่อไอ้นี่ไงโอ้แล้วถ้ารักภาษาอินเดียล่ะครับภาษาอินเดียนี่ก็เฮมาซิงลักซาสิงคโปร์สิจ๊ะใช่ทำอะไรกันอยู่คะอยู่นึกขอแจมได้ไหมคะจะมาหาหญิงน้อยเหรอจ๊ะไม่อยู่เขาออกไปที่ร้านใหม่กับชายสังไงยีนุชไม่ได้มาหาพี่หญิงน้อยค่ะยีนุชพาใครบางคนมาเซอร์ไพรส์ท่านปู่กับหญิงแม่นะคะป้าเด็กโอ้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงมานี่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 เจอกันตั้งนานสวยใบสางเลยนั่นสิสวยเหมือนตั๊กมยุราเลยนะเนี่ยใช่ผลิตภัณฑ์ของมยุราเขาหรือยังว่าใช่อยู่นะว่าถึงได้ตึงอย่างนี้โอ้นี่คือมาฝากเดี๋ยวออกมาให้ใช่ค่ะเนี่ยท่านตากับท่านยายก็ชมหญิงนุชนะคะว่าสวยเหมือนอาอีไม่เหมือนเลยเหรอคะโอ้คนละสายพันธุ์กันเลยค่ะเรียกว่าเพิ่งกลับมาจากเวียงจันทร์นั่นเนี่ยอ้าวแล้วไปทำอะไรที่เวียงจันทร์ล่ะครับโอ้ยหรือทำไมจำไม่ได้หรือจำไม่ได้เหรอเตี๋ยอ้วนเนี่ยมีโรงงานที่เวียงจันทร์ไงจำไม่ได้เหรอเออว่าซื้อขนมมาฝากทุกคนเลยนะเดี๋ยวกินกันกินกันมาแบ่งกันเอาควักขนมมาเรียกนี่เอาขนมเนี่ยอร่อยมากหรือต้องกินแล้วหรือจะสาวขนมเนี่ยเหรอหัวเนี่ยเอามาฝากทั้งบ้านเลยเอามาแบ่งกันกินนะอ่ะหยิบไปคนละชิ้นเอาปากหน้าชิ้นนั่นก็ละคุณอาคุณอาเอาคนละชิ้นเลยหยิบกันไปเร็วเร็วเร็วมาใครหยิบกันเข้ามาหรือต้องกินนะเอาไปขอบใจจริงๆเลยแหมฉันมีน้ำใจจริงๆนะแต่มาคุณทุนหัวแหมอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอ้วกับครอบครัวเนี่ยเป็นคงมีน้ำใจกันทั้งบ้างไม่งั้นจะให้เงินคุณอายืมหรือฮะยืมเงินยืมเมื่อไหร่ที่ไหนนี่อาจำไม่ได้แอะแอะอ้วนเลิกแล้วอ่ะคงอาก็จะต้องพูดอย่างนี้คงอาจำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันเรื่องอะไรกันแม่กิมฮวยนี่ไงที่อ้วมาวังนี้เนี่ยนะอ้วต้องการจะมาเอาเงินของเตี่ยอ้วคืนที่คุณอาพร้อมเพชรอ่ะขอยืมไปนี่ไงหลักฐานแค่เล็กอ่านสิลูกแม่ไม่ได้เอาแว่นลงมาอายืมไปเท่าไหร่จะได้ใช้ให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยโอ้ยไม่มักไม่หมายอะไรหรอกแค่พังล้างพังล้างท่านพ่อนะท่านพ่อนี่ลูกไปยืมเงินเข้ามาทำไมตั้งพันล้านอ่ะสงสัยตอนที่พ่อไปลงทุนที่กับเตี่ยเขาละมั้งตอนนี้หุ้นเพชรพลอยก็ตกด้วยเงินสำรองที่บ้านก็ไม่มีนี่จะที่ไหนไปใช้เขาอ่ะโอ้ยนี่อย่าบอกนะคะท่านพ่อว่าจะมายุ่งกับกองมรดกของพวกเราน่ะถ้ามันจำเป็นนะลูกเป็นยังไงกันบ้างยังไม่กลับไปอีกแล้วครับตอนแรกว่าจะกลับแล้วค่ะแต่ว่าไอ้ยี่บอกว่าไม่อยากนอนโรงแรมอยากนอนที่นี่ค่ะอยากนอนที่นี่คือคงนะมันเคยยืมเงินกันเป็นพันล้านเนี่ยนะมันก็ขอนอนสักคืนสองคืนโอ้ไม่น่าห่วงหรอกนั่ง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 เทแล้วถ้าไม่อยากนอนที่โรงแรมทำไมไม่ไปนอนบ้านหญิงดูล่ะครับโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันกัดคอเอาอีลอลิงถ้าทางคุณกิมฮวยกับหญิงนุชจะสนิทกันจังเลยนะคะสนิทกันมากสิฉันเป็นหลานคนที่รักที่สุดของมงตระกูลเลยแหละเพราะว่าบ้านทุกหลังก็แย่งฉันไปเลี้ยง แย่งกันเลี้ยงหรือเกลียดกันเลี้ยงครับไอ้เฒ่าว่าน่ะเลี้ยงมาด้วย2มือของครัวไม่น่าเชื่อเลยนะด้วยจะโตได้ขนาดนี้ภูมิใจตัวหญิงนุชใช่มั้ยนะคะไม่ละภูมิใจหรอกอ้าวพอตองเล็กๆนะลือหน้าตาประหลักมากลือจะโหมกลือน่ะมีอยู่แค่นี้โอ้ยยังสงสัยว่าลือจะ
หายใจอะไรยังไงแต่ตรงนี้อ้วนรู้แล้วเรื่องหายใจทางผิวหนังอีกเรื่องนี้พวกเรื่องยังไม่รู้นะแม่เขามีแฝกด้วยแต่พอคลอดออกมาแล้วเหลือตัวเอ้ยไม่ใช่เหลือคงเดียวหมอเขาสันนิษฐานว่ามันจะกินแฝกของมันไปแล้วเช็งไหมอีล้อเล่นอีอำใช่ไหมอ่ะอีไม่เล่นล้อเล่นอีพูดจริงจริงบอกให้ใจนะตอนเล็กๆน่าเกลียดแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้แม่เกลียดพี่เชคะคำจริงจังไปไหมคะเรื่องมันขำนะครับจูเนียว่าพูดถึงพี่หญิงนุชขนาดนี้พูดถึงอ้วกดีกว่าครับเลี่ยงเลยนะเรื่องไม่มีสิกว่าลางอ้วนนะอ้วนว่าเลยคงเลี้ยงใช่อ่ะอีว่าฉันได้คนเดียวเพราะว่าคนเดียวก็เกินพอแล้วไหนจังว่าล่ะโทษครับพี่มีอะไรชายเล็กกำลังจะเครียดพอดีเลยผมมีเรื่องให้พี่เครียดเข้าอีกครับเฉพาะพี่เห็นหน้าชายเล็กเนี่ยพี่ก็เครียดอยู่แล้วยังมีอะไรเครียดกว่านี้อีกเหรอเรื่องอะไรชายเล็กนี่พาว่าเดินชมบ้านหน่อยเชิญครับว่ายังไม่เล่นเท่าไหร่เลยเชิญครับไอ้เนี่ยเลือดเลี้ยงสักอะไรไว้เนี่ยบ้างเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงมันมาเองครับชายเล็กนี่พี่ชายใหญ่ครับฮะพี่ชายใหญ่ฮะชายใหญ่หรอครับไอ้ยะชายใหญ่จริงๆเลย จำน้ากิมพวยได้ไหม น้ากิมพวยอ้าวนี่น้ากิมพวยเหรอครับอู้สวัสดีครับคุณ ไม่ได้เจอยังสาวอยู่เหมือนเดิมไหมครับนะเออนี่ว่าจะบอกให้นะตอนเล็กๆนะชายใหญ่อีหน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้นะอุ้ยเป็นไงฮะอีหน้าตาหล่อมากเลยหน้าเหมือนลึกเปี๊ยกโอ้ยจริงเหรอครับแล้วไปโดนอะไรมาครับเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงนะว่าจำได้ว่าพ่อแม่ลือพาไปเที่ยวครับแล้วอยู่ๆชายใหญ่อีก็หายไป 2-3 วันอู้ตามหากันเจ้าระวังเลยเกิดอุบัติเหตุเหรอครับเปล่าชายใหญ่อีไปนั่งกินดินโป่งอยู่ตามเขาไอ้ดินโป่งที่สัตว์มันชอบลงมากินกันเนี่ยครับนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยเวรกรรมแท้ๆหน้าอีเลยเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีสัตว์หลายๆชนิดรวมอยู่ในนี้เออผมว่านักกินเลยครับด่าตรงๆก็ได้นะครับโอ๊ยไม่ต้องคิดมากหรอกสมองหรือยิ่งมีอยู่น้อยๆอยู่ไปไปเดินเล่นกันดีกว่าไปดูห้องนึงต่อครับอย่าอยู่นานรู้สึกห้องนี้มันเชิญครับวังเวงพี่เลือกไปเออเออตอนเด็กดินโป่งโอ้พามาด่าแล้วก็ไปเปิดตาได้หรือยังเนี่ยท่านสังน้อยเดินสะดุด 2-3 รอบแล้วนะเดี๋ยวสังนับ 1 2 3แล้วหลังจะเปิดตาให้เลยนะเอาละ1สังจะนับ1ถึงแสนโอ้ยโอ้ยมันนานไป1 2 3ว้าวชอบไหมชอบไหมชอบมากเลยค่ะชอบมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยก็สังดู MV ตลอดเลยเห็นหญิงน้อยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ถูไปถูมานั่งร้องว่านั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเรื่องของสันไม่ใช่แต่เรื่องของใครสังอ่ะรู้ใจน้อยจริงเลยอย่างนี้ต้องให้รางวัลนะรางวัลแน่อ่ะอ้ำอ่ะไอ้ควายอะไรมันนั่งมองอยู่ได้ปะท่อยังค่ะแม่จ้าหวานก็จ้องจะจางความเย็นเย่อคนหญิงน้อยด้วยนะคะที่รู้จักทำมาหากินมีกิจการเป็นของตัวเองแล้วอะค่ะแหมสังอยากจะบอกว่านอกจากเราจะเป็นหุ้นส่วนหัวใจกันแล้วเนี่ยเรายังจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันอีกด้วยนะจ้าหญิงน้อยของสังเดี๋ยวเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะไรจ้ะหุ้นส่วนอะไรฮะเงินล้านเนี่ยเป็นเงินน้อยทั้งหมดเลยนะก็หญิงน้อยเป็นคนออกเงินถูกเลี้ยวแต่ล้านเนี่ยมันใช้สมองของพี่สังคิดงั้นก็เสมอกันใช่ค่ะยำบางสมองคุณหญิงน้อยสมองเดียวไม่ได้หรอกค่ะแค่คิดเนี่ยก็เจ๊งตั้งแต่เริ่มแล้วค่ะเหมือนตอนหลังเดี๋ยวก็ตีตากลับเลยนี่แกเนี่ยยังมาใจใจน้องจันนี่ไม่ใช่จะนำมาจ่ายเรื่องก็ไกลพูดเลยก็ตาใจใจจะบ้ายังไงก็เ
ดดีจะเย็นท่านสังคะเดี๋ยวก่อนดิว่ายังไรอุ้ยหนังเรื่องนี้น่าดูจังเลยอ่ะ